แมทพิรณีหวานใจสงกรานต์เขียนข้อความมีในทำหลายคนสงสัยอีกแล้วทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับตาลุกวาวหลังจากที่นางเอกสาวแมทพิรณีแฟนสาวของสงกรานต์เตชะนรงค์อดีตสามีของคุณแอฟทักษาออนซึ่งตอนนี้ทั้งสองคนก็คบหากันมานานแล้วโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่าบ้านเป็นที่ปลอดภัยเป็นที่พักใจเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวเราเท่านั้นอย่านำอะไรไม่ดีเข้าบ้านอย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าได้ทำเด็ดขาดและในเวลาต่อมาทางด้านเจมอล108ก็ได้หยิบเรื่องราวดังกล่าวเอาไปเมาส์ในแฟนเพจได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าหนูก็อยากเผือกจังว่าเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาชาวเน็ตหลายคนต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ